จ้าและข้าเป็นคนที่อยู่ถึงจุดจบจริงๆด้วยสินะขอโทษนะอิโซซังเฮ้อมังกรนั่นเหรอน่าสนใจจริงๆในสนามรบไม่มีความดีความชั่วหรอกมีแต่การฆ่ากันเท่านั้นตามเจ้าทันสักทีเจ้าน่ะคือข้าจริงๆด้วยสินะมันหมายความว่าไงทำให้เจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เฟโตแกรนด์ออเดอร์กูได้ก็ได้อีเวนต์รีรันกับการล้างคันโอคิตาดอกเตอร์สุดเกลือยาวสุดท้ายท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอิเล็กโทรเดสกับเกมเฟดแกรนด์ออเดอร์นะครับกับการล้างแค้นของตู้กาชากุดากุดาออเดอร์3นะครับผมก็ผมแค้นมากเลยตู้นี้นะครับเดี๋ยวทุกคนหยุดก่อนหยุดฟังกูก่อนฟังทางนี้ให้ดีๆซูมออกเดี๋ยวนี้เลยยามากมาเล่าเรื่องกันก่อนถ้าใครยังจำตอนนั้นได้นะครับผมตอนที่ผมทำคลิปเปิดกาชาอะไรนะหามอดเดดไรเดอร์ชุดว่ายน้ำอ่ะจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวผมกดตัวไอไว้ข้างบนเลยไปตรงนั้นอ่ะนั่นแหละคือช่วงนั้นเนี่ยผมไปเที่ยวญี่ปุ่นครับไปเที่ยวโอซาก้าเนาะแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นเวลาที่อีเวนต์เฟดแกนออเดอร์นะครับแม่งมาพอดีเลยนะครับก็เลยก็ต้องไปอ่ะคนต้องไปผมถึงขั้นต้องลงทุนซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับไปเล่นด้วย มันต้องซื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาปั่นอีเวนต์ปั่นช่วงนั้นนะครับก็ทรมานมากนะครับเปิดหาโอคิตาเอาเตอร์ไม่ได้สติวันนี้แหละผมจะกลับมาล้างแค้นกับตู้นี้ให้ได้นะโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่จริงๆจริงๆหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ทำการทำคลิปไลฟ์ไฮไลท์นะครับผมเป็นคลิปอสูเรเนาะที่จริงผมก็อยากมาบอกข่าวนะครับว่าผมจะมีไลฟ์ใน Facebook Fanpage นะครับซะส่วนใหญ่แต่ว่ากราฟิกเนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนใน YouTube เลยแหละ 720p นะครับเพราะว่าคอมผมมันทำได้แค่นี้อ่ะคอมผมหน้าจอไม่ได้1080นะหน้าจอแค่16900แค่นั้นเองต้องเข้าใจลมด้วยเนาะถ้าใครอยากดูภาพชัดๆเนี่ยสามารถโดเนทใต้ description นะไม่ขายอีกแล้วในอนาคตผมอาจจะทำแบบมีเลขบัญชีให้โอนได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะโอนหรือไม่โอนก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจนะครับแต่ถ้ากูไม่มีเงินก็ช่วยหน่อยนะครับล้อเล่นนะครับก็ตามความสมัครใจนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับสำหรับตู้ดีลันอีเวนต์กุดากุดาออเดอร์3นะครับก็มีอยู่ทั้งหมดตัวที่น่าสนใจก็คือ3ตัวหลักๆเลยอย่าไปนับอีสองตัวข้างบนนะครับเราจะนับแค่อิโซฮิจิกาตะแล้วก็โอคิตะเอาเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาประเดิมด้วยการเปิด2ใบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัด30นะครับซึ่งไอ้ที่จริงผมต้องการ CE 4ดาวกับ5ดาวเหมือนกันนะ4ดาวนี่เหมือนจะใกล้ปลดลิมิตเรียบร้อยแล้วแต่ว่า5ดาวเนี่ยยังไม่ปลดลิมิตเลยขาดอีก2ใบเนาะโอ้โหเหมือนเดิมนะครับก็มันก็จะร้อนๆหน่อยนะครับโทรศัพท์แชร์หน้าจอด้วยก็ร้อนมากเลยแหละโอเคมาเปิดไป10กล่องนะครับนานๆที่ผมจะมาทำคลิปกาชานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเปิดมาไม่ใช่แบบตู้ที่มันไม่น่าสนใจก็ไม่น่าสนใจเลยอันไหนที่ไม่น่าสนใจก็จะโคตรน่าสนใจนะครับ ที่จริงอีเวนท์ที่ผ่านมาอีเวนท์ซากุระก็มีตัวเยอะอยู่นะกามาเทพนะครับน่าสนใจอยู่แต่ว่าก็ไม่อยากเปิดอ่ะผมมีแอสซาซินที่เทพกว่าแล้วนะครับ ก็เลยไม่เปิดนะครับที่จริงเปิดไปหลายตังเลยนะครับ แต่ก็นั่นแหละครับมันเกลือมากเลยครับก็เลยโอ้ไม่เปิดนะครับเจคิลาอะไรพวกนั้นผมไม่เปิดเนาะมาเปิดหาโอคิตะดีกว่าโอคิตะแม่งเทพนะครับเทพจริงนะยาดมเตรียมยาดมไว้ก่อนเกือบเป็นลมนะกลายเป็นบ้าเนาะเอ้ยมาว่ะอิโซมาว่ะเอ้ยเยี่ยมผมจะต้องกด F เพื่อสรรเสริญโอคิตะเอาเตอร์วะเนี่ย Press F to respect me ไม่จริงนะเรื่องแบบนี้ครั้งที่2แล้วงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ฉันไม่ยอมรับสิ่งนี้
ไม่ทำไมฉันรู้สึกไม่สบายผมหวังแค่ฮิจิกาตะผมอยากลองใช้เขาดูอะคือเห็นมีคนบอกว่าแม่งโหดนะโอ้ my god ไม่นะเราจะเกลืออีกแล้วเหรอไปอีก10กล่องครับการเปิดกาชาครั้งนี้ผมต้องล้างแค้นโอคิตะเอาเตอร์ให้ได้เขาว่าออกง่ายออกง่ายหาอะไรวะโคตรอยากรู้เลยเอาจริงๆนะเนี่ยโอคิตะเอาเตอร์มันออกง่ายเหรอผมไม่น่าใช่นะเว้ยโอเค4 EC ดาวมาอีกใบหนึ่งเพื่อฟาร์มเพื่อใช้ฟาร์มปลดลิมิตไปอันนึงละ4ดาวนะครับวีแววอีโซ3ดาวนี่แทบจะไม่ออกเลยโอ้มึงจะให้กูเมนการ์ด CE ใบนี้เลยหรือไงวะฮะมีมา2ใบแล้วเนี่ยทันใดนั้นเองตัวเขาก็ได้คิดถึงความหมายของชีวิตขึ้นมาทันทีและสิ่งที่ผมจะพูดในตอนนี้นั่นก็คือหิวข้าวจังเว้ยแม่งเอ้ยจะต้องหาอะไรแดกละโอเคครับก็สำหรับอีเวนต์กูดากูดา3ก็จะมีระยะเวลาฟาร์มจนถึง2อาทิตย์เนาะตั้งแต่เริ่มอีเวนต์วันที่14 2อาทิตย์ก็ประมาณ28เมษาเนาะก็จะหมดอีเวนต์นี้มั้งไม่รู้แต่น่าจะประมาณ2อาทิตย์แหละอีเวนต์เนี่ยมันมี2ช่วงเนาะครึ่งแรกกับครึ่งหลังตอนนี้ยังอยู่ครึ่งแรกนะผ่านไป50มิชชั่นเนาะจริงๆก็กำลังเคลียร์พยายามเคลียร์มิชชั่นไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกพื้นที่เนาะตอนนี้ก็เหลือแต่พื้นที่สีเหลืองนะพื้นที่สีเหลืองนี่ก็ไม่ยากเวลาจะปลดล็อกแต่ละที่แต่ผมงงอย่างนึงก็คือเวลาจะดูทิศเนี่ยมันดูโคตรยากเลยนะต้องไปหาวิกิดูไปค้นหาข้อมูลดูนะในกลุ่มเฟซอะไรพวกเนี้ยมันจะมีทิศอยู่ว่าตรงกลางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกต้องไปหาเองแล้วแหล่งฟาร์มมอนก็ต้องไปหาอีกเนาะบางที่ผมฟาร์มไปตัวเลขไม่ขึ้นทั้งนั้นที่เป็นมอนตัวเดียวกันโคตรแปลกเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาเปิดกาชาเล่นๆนะครับไม่ได้จริงจังเนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมโดเนทมาด้วยเลยกิริยาの場で主義主張なんて何の意味もないですからね。ノープのメイコさんでしたか。いや、確かに面影ありますね。え、お前が例の巨弱クソ捨てセイバーかですって。一体誰がそんな根も葉もないことを。え、ノープが言ってた。じゃあ切ってきます。主従ですか。正直よくわかりません。近藤さんや土方さんは身内のようなものでしたし、あ、できればマスターともそうありたく思います。岡田。